ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์เห็นว่าทุกคนตั้งตารอการแข่งขันมันก็รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งเพราะผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาทั่วทั้งดินแดนสวรรค์โบราณได้มารวมตัวกันในงานชุมนุมครั้งนี้หากว่าโอสถวิญญาณของมันเอาชนะการแข่งขันตัวมันเองจะสามารถโอ้อวดกับคนอื่นๆได้อย่างเต็มที่เพียงแค่เจ้าคฤหาสน์คิดว่ารุ่นเยาว์มากพรสวรรค์จากสกุลต่างๆจะต้องพ่ายแพ้ให้กับเม็ดยาเพียงเม็ดเดียวที่มันสกัดกลั่นขึ้นมาจิตใจของมันก็เต็มไปด้วยความสุขอย่างล้นเหลือเม็ดยาเม็ดเดียวโอสถวิญญาณเนื่องจากมีปัญหาบางประการฉะนั้นข้าขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันไปอีกหนึ่งชั่วยามแน่นอนว่าทุกคนจะมีเวลาให้เตรียมความพร้อมมากขึ้นเจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์กล่าวประกาศหลังจากนั้นมันก็นำพาโอสถวิญญาณในชุดครามเดินลงจากเวทีแม้ไม่รู้ว่าปัญหาฉุกเฉินของเจ้าคฤหาสน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก็ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากหลายคนต้องการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นดีเหมือนกันข้ากำลังคิดว่าจะทดลองสกัดกลั่นเม็ดยาแปรผันสถานพิภพอยู่พอดีเฉินเซียงกล่าวนายท่านมีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาแปรผันสถานพิภพติดตัวบ้างหรือไม่แน่นอนเจ้าจะลงมือสกัดกลั่นในตอนนี้จริงๆหรือเยเวอีหลานกล่าวถามด้วยความประหลาดใจการลงมือกลั่นปรุงยาก่อนการแข่งขันจริงถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะจะทำให้สูญเสียพลังงานและไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่สมบูรณ์เฉินเซียงพยักหน้าเป็นเพราะเขาไม่เคยลงมือสกัดกลั่นเม็ดยาแปรผันสถานพิภพมาก่อนหากมีเวลาเหลือเขาก็ต้องการทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการสกัดกลั่นการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญต่อเขาอย่างยิ่งเพราะหากเอาชนะเขาจะได้รับรางวัลเป็นโอสถวิญญาณอันล้ำค่าแน่นอนว่าไม่ใช่เฉินเซียงเพียงคนเดียวที่คิดเช่นนั้นเพราะทุกคนที่เข้าแข่งขันล้วนคิดไม่ต่างกันเยเวอี้หลานยื่นส่งใบไม้3ใบให้เฉินเซียงนี่คือใบไม้เทพพงไพรมาจากต้นเทพพงไพรปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญมักสกัดกลั่นเม็ดยาแปรผันสถานพิภพด้วยใบไม้เทพพงไพร3ใบต่อ1เตาปรุงยาแต่สำหรับการแข่งขันจะไม่ได้จำกัดปริมาณส่วนผสมเอาเป็นว่าเจ้าทดลองด้วย3ใบไปก่อนก็แล้วกันใบไม้เทพพงไพรมีสีส้มแดงคล้ายกับใบเมลทว่ามันมีสีสันเข้มกว่าขณะที่ตัวใบหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีของเหลวไหลเวียนอยู่ในท่อน้ำเลี้ยงซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับเลือดสดด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ใบไม้เทพพงไพรมีน้ำหนักมากกว่าใบไม้ปกติพอสมควรมาเริ่มกันเลยเฉินเซียงวางใบไม้เทพพงไพรเข้าสู่เตาเทพพิพรังสังสรรค์แล้วจึงลงมือสกัดกลั่นในทันทีเจ้านั้นลงมือสกัดกลั่นปรุงยาใช่หรือไม่ใครบางคนสังเกตเห็นการกระทำของเฉินเซียงจึงอุทานขึ้นครั้นแล้วมันก็หันไปหัวเราะกับพวกพ้องราวกับเห็นเป็นเรื่องขำขันหรือมันไม่มีความมั่นใจในการแข่งขันก็เลยซ้อมมือระหว่างรอมันกำลังปรุงยาจริงๆด้วยมีหนำซ้ำยังเป็นการสกัดกลั่นเม็ดยาแปรผันสถานพิภพนี่เป็นการกระทำที่โง่เง่าสิ้นดีใช่แล้วการสกัดกลั่นเพียงครั้งเดียวก็ทำให้สูญเสียพลังงานไปเป็นจำนวนมากที่สำคัญมันเป็นเพียงมนุษย์สามัญที่อ่อนแอข้าเดาได้เลยว่ามันกำลังซักซ้อมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองดีเหมือนกันระหว่างรอทำการแข่งขันพวกเราจะได้เห็นฝีมือของมันเมื่อรุ่นเยาว์ที่ติดตามเย่เหยียนได้ยินคนอื่นๆพูดคุยกันถึงเรื่องของเฉินเซียงพวกมันก็กล่าวเสียงดังขึ้นว่าพวกข้าบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวแทนจากสกุลเยเว่นั่นหมายความว่าพวกข้าสกุลเยเว่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับมันพวกข้าสกุลเยเว่ไม่มีใครรู้จักกับมันมาก่อนมันเป็นคนที่เยเว่อีหลานให้การชุบเลี้ยงขอให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยดังนั้นทุกคนสมควรวิจารณ์เฉพาะรายบุคคลอย่าได้พาดพิงถึงสกุลเยเว่ของพวกข้าผู้คนจากสกุลเยเว่กังวลว่าเฉินเซียงจะทำให้พวกมันเสียหน้าจึงออกตัวในประเด็นดังกล่าวยามนี้การสกัดกลั่นของเฉินเซียงเป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะเป็นครั้งแรกแต่เขาก็มาถึงขั้นตอนหลักการแตกสาขาได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลือกใช้หลักการแตกสาขาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเพิ่มปริมาณพลังสมุนไพรที่จะทำให้ควบแน่นเป็นเม็ดยาได้มากขึ้นทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นเฉินเซียงพึมพำขึ้นครั้นจึงขมวดคิ้วเมื่อคำนวณเวลาที่ใช้ไปยังถือว่าช้าเกินไปการสร้างก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรด้วยหลักการแตกสาขาใช้เวลานานพอสมควรหากเป็นเช่นนี้ข้าอาจไม่มีเวลาเพียงพอให้ควบแน่นเม็ดยาเค้าข้าต้องขอแรงเจ้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาคำนวณได้ว่าเวลา1ชั่วยามกำลังจะสิ้นสุดลงแต่ปัจจุบันเขาเพิ่งจักสร้างก้อนกลุ่มพลังสมุนไพร9ก้อนกลุ่มย่อยได้สำเร็จครั้งนี้ข้าไม่อาจช่วยให้เจ้าควบแน่นเม็ดยาได้ทันเวลา
ฟงเคอร์กล่าวในการแข่งขันเจ้าไม่ควรสร้างก้าวก้อนกลุ่มพลังย่อยขึ้นมาเช่นนี้ระหว่างนั้นเจ้าคฤหาสน์ได้ปรากฏตัวแล้วมันกำลังเดินขึ้นเวทีเตรียมจะประกาศเริ่มการแข่งขันแต่แล้วจู่ๆกลับมีเสียงระเบิดดังปังใหญ่หลายคนที่รอรับชมการแข่งขันถึงกับสะดุ้งตกใจและเมื่อหันไปยังลานกว้างจึงแลเห็นก้อนกลุ่มควันลอยขโมงพร้อมกับมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรอบอวลไปทั่วทั้งบริเวณปรากฏว่าเตาปรุงยาของเฉินเซียงเกิดการระเบิดเสียอย่างนั้นเยเว่อี้หลานสายหัวยิ้มยิ้มเขารู้ฝีมือของเฉินเซียงเป็นอย่างดีจึงตระหนักได้ว่ามันคือการจงใจเจ้านั่นทำเตาปรุงยาระเบิดฮ่าฮ่าฮ่าไม่อยากเชื่อว่ามันจะอ่อนหัดขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่านอกจากคิดจะทำการซ้อมมือแต่มันยังทำพลาดช่างโง่งมเสียจริงเชียวมนุษย์สามัญก็คือมนุษย์สามัญวันยังข้ามฝีมือของมันมีเท่านี้แล้วจริงๆเฉินเซียงไม่ยาแสต่อคำเหยียดหยามเขาจงใจระเบิดพลังสมุนไพรทิ้งเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางควบแน่นเม็ดยาได้ทันการนอกจากนี้เขายังได้ข้อสรุปว่าการสร้างก้อนกลุ่มพลังยาด้วยหลักการแตกสาขาให้มีจำนวนน้อยกว่านี้จะทำให้ไม่ประสบปัญหาดังกล่าวฮ่าฮ่าต่อให้เป็นการซ้อมมือแต่ความล้มเหลวก็คือความล้มเหลวอย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันเจ้าสบายใจได้เมื่อเห็นเฉินเซียงเดินตามคนอื่นๆขึ้นมาบนเวทีการแข่งขันเจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์ก็ยื่นมือมาตบไหล่เฉินเซียงพลางหัวเราะร่าแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าคนที่ล้มเหลวในการซักซ้อมจะเอาชนะเลิศในการแข่งขันได้ฮ่าฮ่าฮ่าใครบางคนที่อยู่ด้านล่างเวทีกล่าวขึ้นถ้อยคำของมันเรียกเสียงฮาได้เกรียวกราวเฉินเซียงไม่ยาแสต่อเสียงหัวเราะของผู้คนจำนวนมากเนื่องจากเชื้อสายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการมักดูถูกเหยียดหยามมนุษย์สามัญทำให้เฉินเซียงคุ้นชินกับเรื่องทำนองนี้แล้วทุกคนจะได้รับสมุนไพรส่วนผสมคนละ2ชุดพร้อมด้วยเตาปรุงยาแน่นอนว่าทุกคนจะต้องพึงพอใจกับเตาปรุงยาที่เราจัดเตรียมไว้ให้กล่าวจบเจ้าคฤหาสน์จึงผายมือให้สัญญาณจากนั้นจึงมีคนแบกเตาปรุงยาขึ้นจัดตั้งให้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีกว่า100คนแต่ไม่ถือว่ามากเกินไปนักเพราะทั้งหมดถือเป็นรุ่นเยาว์ผู้เชี่ยวชาญมากพรสวรรค์แห่งดินแดนสวรรค์โบราณการได้เห็นรุ่นเยาว์มากพรสวรรค์ทำการแข่งขันเช่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้รับชมดังนั้นหลายคนจึงรอรับชมการแข่งขันด้วยใจจดจ่อเฉินเซียงตรวจสอบเตาปรุงยาอย่างทีท่วนครั้นจึงพบว่ามันเป็นเตาปรุงยาคุณภาพสูงจริงๆซึ่งมันทำให้เขารู้สึกพึงพอใจแต่ถึงกระนั้นยังมีบางคนออกปากบ่นให้ได้ยินแน่ล่ะว่าใครคนนั้นสมควรเป็นนายน้อยจากสกุลชั้นสูงที่มักใช้งานสมบัติวิเศษจากการสืบทอดเป็นประจำทุกคนได้รับเตาปรุงยาและส่วนผสมพร้อมแล้วฉะนั้นข้าขอประกาศให้ลงมือได้เจ้าคฤหาสน์โอสถสวรรค์กล่าวขึ้นจากนั้นมันก็คว่ำนาฬิกาทรายกลับหัวลงทันทีเริ่มต้นผู้คนที่รับชมก็ต้องอุทานเป็นเสียงอื้ออึงเนื่องจากองค์ชายแห่งราชสกุลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการได้ประตูเปลวเพลิงสีทองเข้าสู่เตาปรุงยานี่มันเพลิงศักดิ์สิทธิ์สวรรค์บรรพการมีเพียงราชสกุลเท่านั้นที่ใช้งานได้องค์ชายผู้นี้ช่างเก่งกาจยิ่งนักดูนั่นเขาสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมพร้อมกัน2ชุดสมกับเป็นผู้มากพรสวรรค์ประจำราชสกุลโอเขาสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมพร้อมกันทั้ง2ชุดไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับเม็ดยาเป็นจำนวนมากขนาดไหนขณะที่หลายคนกำลังจับจ้องสายตาไปยังองค์ชายแห่งราชสกุลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการจู่ๆร่างกายของโอสถวิญญาณชุดครามก็ได้ประตูแสงจ้าในฉับพลันหลายคนจึงสัมผัสกับคลื่นความร้อนสูงที่ทำให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างน่าประหลาดหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นมาได้ไม่นานทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้พบเห็นความสามารถอันล้ำเลิศของสองบุคคลมากพรสวรรค์โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการสามารถใช้งานเพลิงศักดิ์สิทธิ์สวรรค์บรรพการได้เป็นเพราะหลายคนได้ยินมาว่าจำเป็นต้องมีหลักฐานพลังในขอบเขตสถานพิภพเสียก่อนจึงจะสามารถฝึกฝนทักษะเพลิงศักดิ์สิทธิ์สวรรค์บรรพการได้ทักษะพลังเพลิงชนิดนี้มีเพียงราชสกุลตระกูลเทพสวรรค์บรรพการเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนดังนั้นหลายคนจึงไม่อาจรับรู้ถึงข้อได้เปรียบของมันส่วนใหญ่รู้เพียงแค่ว่ามันคือพลังเพลิงอันกล้าแกร่งและเป็นดั่งพลังเพลิงในตำนานขณะที่หลายคนให้ความสนใจไปยังองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการและโอสถวิญญาณชุดครามจู่ๆกลับมีเสียงตะโกนขึ้นว่าดูที่มนุษย์สามัญมันใส่สมุนไพรส่วนผสมพร้อมกันทั้ง2ชุดมันคิดอะไรอยู่กันแน่เมื่อครู่มันเพิ่งทำเตาปรุงยาระเบิดแต่ตอนนี้คิดจะสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมพร้อมกันทั้ง2ชุดเสียอย่างนั้นหากเตาปรุงยาระเบิดขึ้นมาจริงๆมันจะสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงรีบหยุดมันเร็วเข้ามิฉะนั้นการแข่งขันจะต้องล้มลงด้วยฝีมือมนุษย์สามัญเจ
จ้าคฤหัสถ์รับรู้ถึงความกังวลของผู้คนเหล่านั้นจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าอย่าห่วงข้ารับประกันว่าการแข่งขันจะไม่ล่มลงขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของข้าผิวเผินดูเหมือนเฉินเซียงจะกำลังกลั่นปรุงยาไปเรื่อยๆแต่อันที่จริงเขากำลังสอดส่องการกลั่นปรุงของโอสถวิญญาณชุดครามอย่างไม่ลดละสายตาด้วยการเปิดใช้งานเนตรแก่นวิถีเปลวเพลิงของมันมีความพิเศษมากสามารถหลอมละลายใบไม้เทพพงไพรได้ในชั่วพริบตาเฉินเซียงอุทานขึ้นในใจเตาปรุงยาที่ใช้ในการแข่งขันไม่ได้มีรูปแบบการป้องกันที่พิเศษดังนั้นเนตรแก่นวิถีจึงมองผ่านได้อย่างง่ายดายทางด้านผู้เชี่ยวชาญวิถีปรุงยาระดับอาวุโสที่รับชมการแข่งขันสามารถใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจจับพลังปราณที่ผันผวนเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายในเตาปรุงยาได้เช่นกันในยามนี้พวกมันกำลังจับจ้องไปยังโอสถวิญญาณชุดครามเพราะต้องการรู้ว่าทักษะปรุงยาของมันเป็นเช่นไรดังนั้นพวกมันจึงค้นพบแง่มุมที่เฉินเซียงได้ค้นพบซึ่งมันทำให้หลายคนต้องอุทานเป็นเสียงเดียวกันการหลอมละลายใบไม้เทพพงไพรในชั่วพริบตายังไม่น่าตกตะลึงสักเท่าใดนักแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันตกตะลึงจนต้องร้องอุทานขึ้นมาก็คือก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรที่ปรากฏขึ้นมีขนาดใหญ่มากเปลวเพลิงของมันมีอำนาจพลังยาแปรผันสถานพิภพผสมผสานอยู่เมื่อใช้เปลวเพลิงเข้าสกัดกลั่นก็ทำให้ก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรมีปริมาณมากกว่าปกติเยเวอี้หลานขมวดคิ้วกล่าวที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มีหน้าเจ้าคฤหัสถ์ถึงได้มั่นใจเสียเหลือเกินการวิเคราะห์ของเยวิหลานทำให้หลายคนที่กำลังแข่งขันต้องรู้สึกกดดันหากไม่สามารถเอาชนะการแข่งขันพวกมันย่อมต้องถูกอาวุโสในสกุลตำหนิเพราะมันปล่อยให้โอกาสได้รับโอสถวิญญาณอันล้ำค่าต้องหลุดลอยไปอย่างไรก็ตามหลายคนรู้สึกไม่พอใจในประเด็นดังกล่าวพวกมันตั้งแง่กับเจ้าคฤหัสถ์ว่าสิ่งนี้ถือเป็นการคดโกงเพราะพลังเพลิงของโอสถวิญญาณชุดครามมีพลังยาแปรผันสถานพิภพผสมผสานอยู่ฉะนั้นการสกัดกลั่นเม็ดยาแปรผันสถานพิภพย่อมได้รับการส่งเสริมและเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนแม้หลายคนจะตั้งแง่กับเจ้าคฤหัสถ์เช่นนั้นแต่ไม่มีใครฟันธงหรือกล่าวแย้งขึ้นเพราะถึงอย่างไรเจ้าคฤหัสถ์เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์การแข่งขันเมื่อเป็นเช่นนั้นการกล่าวแย้งย่อมไม่เกิดประโยชน์หลายคนจึงหันไปให้ความสนใจในการกลั่นปรุงยาของรุ่นยาวเพราะยังมีความหวังว่าจะได้รับโอสถวิญญาณอยู่บ้างแม้จะเริ่มเลือนรางแล้วก็ตามทีทางด้านเฉินเซียงไม่ได้ติดใจในแง่มุมดังกล่าวซึ่งมันเป็นตรงกันข้ามเพราะเขารู้สึกถึงความท้าทายในการเอาชนะโอสถวิญญาณชุดครามเจ้าสมควรให้ความสนใจไปยังองค์ชายด้วยเช่นกันชายคนนี้มีฝีมือไม่ธรรมดาฉะนั้นเจ้าจะมองข้ามมันไม่ได้ฟงเคอร์กล่าวผ่านกระแสจิตมันใช้ขายพลังอคีผสานกับเตาปรุงยาส่งผลให้เปลวเพลิงทบทวีความรุนแรงและสามารถสกัดกลั่นใบไม้เทพพงไพรได้อย่างรวดเร็วเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้พวกเรามาประสานงานกันก่อนสำหรับความล้มเหลวในการกลั่นปรุงครั้งที่แล้วมาเป็นเพราะพวกเราไม่มีเวลาเพียงพอแต่หากสำเร็จพวกเราจะได้รับเม็ดยาจำนวนมากเฉินเซียงกล่าวแน่นอนว่าครั้งนี้มีความยากขึ้นเพราะค่ากลั่นปรุงด้วยส่วนผสม2ชุดเมื่อมีฟงเคอร์คอยสนับสนุนเขาก็มีความมั่นใจในการแข่งขันฟงเคอร์เปิดใช้งานขายพลังหลากหลายรูปแบบมันเป็นการดูดซับอำนาจพลังสถานพิภพของเฉินเซียงเพื่อประตูอัคคีเทพท้าพิภพที่มีความรุนแรงอย่างมหาศาลอัคคีเทพท้าพิภพที่กำลังประตูขึ้นมาเรียกได้ว่ามันคืออัคคีเทพท้าพิภพระดับสุดยอดเฉินเซียงไม่สามารถปลดปล่อยออกมาด้วยตนเองและจำเป็นต้องปลดปล่อยผ่านขายพลังของฟงเคอร์เท่านั้นดูเหมือนองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจจะใช้วิธีการอื่นเข้าร่วมมิฉะนั้นพลังเพลิงของมันจะไม่รุนแรงขนาดนี้ฟงเคอร์กล่าวคิดว่าพวกเราไม่ต้องสนใจมันแล้วเพียงจดจ่ออยู่กับการสกัดกลั่นของพวกเราเป็นพอเฉินเซียงกล่าวเขาหลับตาสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมโดยไม่สนใจคนอื่นๆอีกต่อไปเครื่องช่วยยามผ่านไปเฉินเซียงจึงเสร็จสิ้นการสกัดกลั่นใบไม้เทพพงไพรทั้ง6ใบเมื่อเฉินเซียงลืมตาฟงเคอร์ก็บอกถึงสิ่งต่างๆที่นางได้สังเกตเห็นโอสถวิญญาณมีความเร็วมากที่สุดรองลงมาก็เป็นองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการฟงเคอร์กล่าวพวกมันเข้าสู่กระบวนการหลอมรวมแล้วแต่ดูเหมือนพวกมันไม่ชำนาญในขั้นตอนนี้สักเท่าไหร่สมควรเป็นเช่นนั้นโอสถวิญญาณเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาดังนั้นมันจึงไม่คุ้นเคยกับการใช้เปลวเพลิงกลั่นปรุงเม็ดยาส่วนองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการอาจจะลงมือด้วยวิธีการที่อาวุโสแนะนำมาคิดว่ามันไม่เคยสกัดกลั่นสมุนไพรส่วนผสมพร้อมกัน2ชุดมาก่อนจึงเลือกใช้ขายพลังเข้าร่วมในการสกัดกลั่นเฉินเซียงกล่าวเขาสังเกตได้ว่าองค์ชายตระกูลเทพสวรรค์บรรพการควบคุมขายพลังอัคคีได้ไม่ดีพอก็สมควรทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากอาวุโสของมัน
ยามนี้ผู้รับชมการแข่งขันรู้สึกผิดคาดเล็กน้อยเพราะเตาปรุงยาของเฉินเซียงไม่ได้ระเบิดอย่างที่คิดเมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าผู้เชี่ยวชาญในระดับอาวุโสก็เริ่มจับจ้องมาที่การปรุงยาของเฉินเซียงเพราะพวกมันคิดว่าเขาอาจจะใช้วิธีการคดโกงเขาเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกไปแล้วเยเว่อี้หลานกล่าวยิ้มการสกัดกลั่นของเขาช่างรวดเร็วยิ่งนักปัจจุบันมีแค่10คนที่ผ่านขั้นตอนแรกชัดเจนแล้วว่าเขาเหนือกว่ารุ่นเยาว์มากพรสวรรค์หลายๆคนของตระกูลเทพสวรรค์บรรพการถ้อยคำของเยเว่อี้หลานทำให้อาวุโสตระกูลเทพสวรรค์บรรพการถึงกับสะอึกพวกมันไม่สามารถหาสิ่งใดมาหักล้างคำกล่าวนั้นได้นอกจากนี้ถ้อยคำของเยวี่หลานยังทำให้หลายคนฉุกคิดได้ว่าเฉินเซียงผู้นี้เคยเอาชนะเจิ้นหนิงฮุยมาแล้วและมันทำให้เจิ้นหนิงฮุยต้องเสียหน้าจนไม่กล้าเข้าร่วมการชุมนุมโอสถสวรรค์ในครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือของฟงเคอร์การหลอมรวมก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากซึ่งมันทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต้องประหลาดใจไม่เว้นแม้กระทั่งเยเวอี้หลานการช่วยเหลือของฟงเคอร์ไม่ได้เผยกลิ่นอายพลังใดๆออกมาดังนั้นหลายคนจึงไม่ค้นพบและคิดว่ามันคือการลงมือของเฉินเซียงเพียงผู้เดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นหลายคนจึงคิดว่าเฉินเซียงอย่างถึงทักษะปรุงยาอันแปลกประหลาดที่ทำให้ดำเนินการหลอมรวมก้อนกลุ่มพลังได้อย่างรวดเร็วหลังจากเฉินเซียงเสร็จสิ้นการผสานหลอมรวมก้อนกลุ่มพลังเขาก็ทำในสิ่งที่หลายคนต้องตกตะลึงขีดสุดเพราะจู่ๆกลับมีก้อนกลุ่มพลังยา5ก้อนกลุ่มปรากฏขึ้นเสียอย่างนั้นหลายคนสังเกตได้ว่า5ก้อนกลุ่มพลังยาที่ปรากฏขึ้นมีขนาดเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของก้อนกลุ่มพลังยาหลักซึ่งมันทำให้หลายคนรับรู้ว่ามันคือสิ่งใดนี่คือกฎแห่งการสกัดกลั่นหลักการแตกสาขาอันลือเรื่องของเยเว่อี้หลานทุกคนรู้ว่าหลักการแตกสาขาของเยเว่อี้หลานเป็นกฎแห่งการสกัดกลั่นอันเลิศล้ำอย่างยิ่งที่สำคัญเยเว่อี้หลานไม่เคยถ่ายทอดให้กับใครมาก่อนเมื่อตระหนักได้เช่นนั้นหลายคนก็หันไปจ้องมองเยเว่อี้หลานเป็นตาเดียวเยเว่อี้หลานไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะถ่ายทอดหลักการแตกสาขาให้มนุษย์สามัญเสียอย่างนั้นเย่เหยียนตะโกนขึ้นสีหน้ามันแสดงออกอย่างไม่พอใจเป็นเพราะเยเว่อี้หลานไม่คิดจะถ่ายทอดหลักการแตกสาขาให้กับรุ่นยอสกุลเย่แต่กลับยอมให้มนุษย์สามัญได้รับการสืบทอดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ